เดี๋ยวลองพูดคำว่าขอบคุณค่ะดูเอาขอบคุณค่ะจันขอบคุณค่ะเริ่มมีเสียงเลยนิดหน่อยก็ต้องสั้นนะครับวันนี้ก็มีนัดนะครับพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมุกดาหารสู้ๆกำลังจะเดินทางออกไปนะครับนัดพบแพทย์เพื่อพิจารณาที่จะวางสายฟอกหน้าท้องนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไปวางวันไหนแต่ว่าต้องไปพบแพทย์ก่อนแล้วก็ถ้าเดี๋ยวได้ฟอกไตต่อเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเดินทางเลยนะครับหลังจากนะครับที่กลับมาจากโรงพยาบาลนะครับกลับมาแล้วก็นอนพักผ่อนมีอาการเหนื่อยเพลียนะครับสักให้พักผ่อนสักระยะหนึ่งก็ลุกขึ้นมาดูหนังดูอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีการพัฒนาขึ้นเนาะก็เพิ่งลองดูเมื่อสักครู่นี้เองนะครับในส่วนของเรื่องได้ลองให้แกพูดออกเสียงนะครับเพราะว่าไปพบแพทย์มาแพทย์ก็แนะนำมานะครับคุณหมอเพิ่นแนะนำมาว่าให้ลองเอาอะไรมาปิดดูนะครับลองปิดดูว่ามันจะมีเสียงออกมาไหมนะครับจะลองดูกันเลยเนี่ยต้องเอาไมค์ใกล้ๆเผื่อได้ยินด้วยเอาพูดดิเดี๋ยวลองพูดคำว่าขอบคุณค่ะดูเอาขอบคุณค่ะจันขอบคุณค่ะเริ่มมีเสียงเลยนิดหน่อยก็ต้องสั้นๆนะครับขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะได้แค่นี้แค่นิดหน่อยก็พอนะครับเอาแค่นิดหน่อยครับก็พอได้นะครับก็ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นหรือว่าอาจจะยังไม่เคยลองทำดูแต่ตอนนี้ทำมันก็เริ่มแรกนะครับฝึกพูดครั้งแรกก็จะมีแบบติดขัดหน่อยอาจจะพูดได้ไม่เต็มนะครับแต่เสียงก็เริ่มออกมานิดหน่อยนะครับก็ถือว่ายังดีถือว่าแกได้ยินเสียงตัวเองแล้วก็รู้สึกชื่นใจเนาะตัวเองมีการพัฒนานะครับก็แพทย์ก็แนะนำว่าถ้ามีอะไรมาปิดก็พยายามฝึกนะครับมันก็ไม่ได้ตลอดถ้าปิดตลอดก็ไม่ได้อย่างเช่นเสมหะมันก็ออกมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำได้ก็ฝึกไปวันละหน่อยเอานะครับก็ผมก็ได้ยินช่วงนึงที่บางทีผมกำลังหันหลังเงี้ยบทยาอะไรอยู่
บางทีแกต้องการให้ทำอะไรเงี้ยแกพยายามตะโกนออกมานะครับมันเสียงมันรอดออกมานิดนึงก็ผมก็คิดว่าแกน่าจะพูดได้แต่ว่ามันไม่รู้วิธีว่าต้องทำยังไงนะครับก็วันนี้ไปพบแพทย์พอดีนะครับไปพบคุณหมอพอดีเพิ่นก็แนะนำมาว่าลองพูดหรือยังถ้าอันนี้ก็ลองหาอะไรปิดดูแล้วก็ลองพูดดูเผื่อมันเสียงมันจะออกมานะครับก็ปรากฏว่าก็มีเสียงเริ่มมีเสียงเริ่มได้ยินเสียงแล้วอีกหน่อยก็น่าจะพูดได้แล้วคิดว่าสักระยะหนึ่งนะครับก็สาเหตุที่เขายังไม่ปิดตัวนี้ก็คืออย่างนี้แหละเนาะถ้าเกิดว่าเราปิดเนี่ยเสมหะอาจจะดันออกมาก็ได้หรือมันอาจจะไม่ออกมันก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับก็วันนี้นะครับมีไปที่โรงพยาบาลไปทำอะไรบ้างก็จะมีไปพบแพทย์นะครับไปพบแพทย์เกี่ยวกับการวางสายนะครับวางสายหน้าท้องวางสายฟอกไตทางหน้าท้องก็ไปพูดคุยไปคุณหมอก็สอบถามเบื้องต้นว่าเป็นยังไงบ้างโดยรวมนะครับเขาก็นัดวันมาว่าเป็นวันที่4นะครับวันที่4นี้ก็จะไปนอนแกให้ไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อรอการวางสายเนาะเขาเรียกการวางสายสายฟอกหน้าท้องนะครับวันที่4ไปนอน1วันแล้วก็เป็นวันที่5ก็จะมีคิวนะครับคิววางสายหน้าท้องก็จะเริ่มไปตั้งแต่วันที่3เลยวันที่3มีนัดฟอกไต 10:30 วันที่4นะครับก็จะมีนัดไปนอนที่โรงพยาบาลมาถึงช่วงนี้นะครับเสียงพูดกับภาพนะครับอาจไม่ตรงกันเพราะว่าเสียงมันขาดไปช่วงนี้ซึ่งก็เพราะว่ามันไมค์นะครับไมค์ที่ใช้อยู่ที่ผมใช้อยู่นะครับแบตหมดพอดีก็เลยเอาภาพที่มีอยู่นะครับมาพากเสียงก็เป็นคำพูดที่ผมได้พูดไว้นะครับแล้วแกก็มีการพัฒนาขึ้นมากนะครับถือว่าขึ้นเยอะมากเลยส่วนในเรื่องของการฟอกไตนั้นนะครับถ้าเกิดว่าได้กลับมาฟอกเองที่บ้านนะครับผมก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นกับตัวพี่โมเองหรือตัวคนไข้เองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางบ่อยอาจจะไปแค่ไปล้างแผลนะครับเดินทางไปที่โรงพยาบาลถ้าเกิดว่ามาที่บ้านนะครับมาฟอกไตเองที่บ้านอยู่ในห้องที่จัดเตรียมไว้ก็ต้องฟอกทุกวันนะครับวันละ4ครั้ง4เวลานะครับก็รายละเอียดตรงนี้ก็ยังไม่รู้แบบละเอียดมากนะเขาจะมีนัดไปสอนอีกทีนึงอยู่ว่าต้องทำอย่างไรต้องซื้ออุปกรณ์ตัวไหนเพิ่มเติมไหมแต่เบื้องต้นนี้เขาให้เตรียมห้องไว้ก่อนจะมีห้องมีซิงค์ล้างมือมีโต๊ะตัวนึงเอาไว้วางน้ำยาแล้วก็มีหลายๆอย่างเป็นช่วงอาทิตย์หน้านะครับมันจะได้เดินทางหลายวันหน่อยมันจะได้ค้างตั้งแต่วันที่4วันที่5ไม่รู้ว่าวันที่6จะได้ออกไหมหรือว่าวันไหนจะได้กลับมาบ้านนะครับก็ใครมีความรู้ทางด้านการวางสายนะครับวางสายหน้าท้องวางสายฟอกไตหน้าท้องว่าหลังจากทำแล้วนะครับมันได้ออกนานไหมนะครับกี่วันถึงจะได้ออกประมาณไหนนะครับใครมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแนะนำได้นะครับก็จะขอบคุณมากๆนะครับในช่วงระยะนี้ก็จะเดี๋ยวให้แกนอนพักผ่อนนะครับให้พักผ่อนต้องขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณ FC ใจดีทุกๆท่านนะครับที่ช่วยรับชมคลิปรับชมโฆษณาเพื่อให้ผมมีรายได้นะครับในช่วงที่ต้องอยู่ดูแลพี่สาวนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมแล้วก็บ้านนะครับเรื่องบ้านที่ต่อเติมไว้ด้านข้างนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำทั้งวันเพราะว่ากลับมามันก็ค่ำแล้วนะครับ 5-6 โมงเย็นก่อนจะกลับมาถึงถ้าทำตอนมืดๆมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวยกไปเป็นทำวันพรุ่งนี้เลยนะครับวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุด
ที่แกไม่ได้เดินทางนะครับกับวันอาทิตย์แต่วันจันทร์ผมก็ต้องไปประสานงานที่ประกันสังคมอีกนะครับเดี๋ยวพอมีเวลาว่างก็ค่อยๆทำเรื่อยๆอย่างน้อยๆนะครับก็ทำให้แผงข้างหน้าให้มันเสร็จก่อนเพราะว่าน้องหมาจากข้างนอกเขาวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนะครับก็ต้องฝากผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทบุญนมผมทรัพย์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องเมคสตอรี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ